คนแห่เป็นห่วงลิลลี่ได้หมดหลังแม่โพสต์แบบนี้หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้มดทสดชื่นเรือราชนุกสุวรรณเกตออกมาโพสต์ว่าขอยกสมบัติทั้งหมดให้กับน้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและเกิดอะไรขึ้นขอแบ่งให้ลิลลี่น้องสาว 10% จากทั้งหมดจากนั้นยิวสามีเจนนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเจนนี่ด้วยข้อความว่าแล้วทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเฉยแล้วก็เอาใหม่อีกวนลูปนรกทางยังได้แชร์โพสต์ตั้งกล่าวของเจนนี่และเขียนแคปชั่นว่าโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนอะถึงต้องมาเจอคนแบบนี้กระทำแบบเติมซ้ำๆไม่มีวี่แววว่าจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบแล้วที่ปลุกมาเรียกไทยถึงเตียงกี่รอบแล้วรวมทั้งโพสต์ล่าสุดระบุว่าไปตังที่เก็บไว้สำหรับอนาคตลูกสาวรอบนี้ไปถึง5ล้านซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การใช้นี่แทนคุณแม่ของสาวเจนนี่เองเพราะบอกว่าถ้าเป็นคนที่สามารถไปบุกถึงเตียงได้ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดมากหรือต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นล่าสุดแม่เกดได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหลังโดนดราม่าระบุว่าคืนนี้เจอกันลิลลี่เต็มวงงานคัดเลือกซึ่งไม่ได้มีการโต้กลับเกี่ยวกับข่าวหรือกระแสใดๆแต่ทางด้านชาวเน็ตก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ว่ารักเจนนี่เมื่อมีแม่เมื่อพร้อมเงินลิลลี่เหลือกี่บาทสงสารพี่เจนมากค่ะอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่สงสารลูกบ้างเหนื่อยแทน